ของช่วงนี้เลยได้เลยค่ะป่ะเริ่มต้นกันที่เจมส์จิรายุกันก่อนก็ดีใจนะคะที่ได้รับเลือกเป็นทูตสันทวไมตรีความสัมพันธ์ทางการทูต130ปีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นค่ะก็กระแสคู่จิ้นตนเองกับเกรซเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องของความบันเทิงนะคะตัวเขาเองเนี่ยไม่คิดมากไปดูภาพกันค่ะเป็นไงคะก็น่ารักไปอีกแบบนะดูแต่หน้าสิดูแต่หน้าเราว่าเจมอ่ะร้องเพลงปีนี้กับปีก่อนๆน่ะดีกว่าเออดีขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะพัฒนาการนะคะอ่ะเจมธีรายุเตรียมเพลงพูดทำไมมาเซอร์ไพรส์แฟนๆชาวไทยที่ไปให้กำลังใจในงานอีเวนต์หลังจากที่ไม่ได้ออกงานให้แฟนๆได้ติดตามกันมาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่จะเล่าถึงความประทับใจนะคะที่สถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียวที่ได้รับเลือกให้เป็นทูตสันทวไมตรีความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ130ปีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นค่ะก็มีการแต่งตั้งให้เป็นทางการในพิธีการเปิดงานไทยเฟสติวัลปี2017เมื่อวันเสาร์ที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นนะคะเจ้าตัวบอกว่าดีใจค่ะที่ได้รับหน้าที่นี้ก็อาจจะเป็นเพราะตนเองมีโอกาสได้ร่วมงานกับที่ญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแล้วก็หลังจากนี้อาจจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ประเทศและก็วัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะซึ่งตัวเจมจิเนี่ยบอกว่างานที่ญี่ปุ่นยังมีติดต่อมาเรื่อยๆนะคะและล่าสุดซีรีส์เรื่องนักรบไอดอล Miracle Tunes ค่ะก็มาออนแอร์ให้แฟนๆชาวไทยเนี่ยได้ชมกันแล้วนี่คาแรคเตอร์ของเขาโอ้นี่นักรบเหรอใช่เป็นนักรบนะคะลุคเนี่ยเปลี่ยนไปตามแบบของตูนเลยซึ่งแฟนๆบอกว่าไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยกับลุคนี้ของน้องเจมยังติดภาพคุณชายอยู่อ่ะจริงๆๆนะแต่ว่าเจมเขาบอกก็ดีใจได้ทำอะไรใหม่ๆเป็นหนึ่งประสบการณ์นะคะที่ได้รับส่วนกระแสคู่จิ้นระหว่างตัวของเจมเองกับเกรซวรินทร์เนี่ยยอมรับว่างงกับกระแสที่เกิดขึ้นมากนะคะ เพราะว่าชายเขาเป็นชายค่ะแล้วก็ดิฉันก็คนบันเทิงไม่คิดมากส่วนที่หลายคนมองว่าเป็นผู้ชายสายหวานอาจจะเป็นพวกคลิปที่เผยแพร่ออกไปตัดมาเพียงบางส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องขำๆแต่เท่าที่ดูหยอกเอิญกันตลอดเลยนะ คือเราว่าไม่เราเห็นแล้วเราเห็นหน้าเกรซแล้วเกรซเห็นกล้องเราว่าเกรซกับเจมส์เขาแกล้งกันเพื่อให้เกิดกระแสคู่จิ้นหรือเปล่าเออเราว่านะจำอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็ได้มอบตำแหน่งนี้กับเราแล้วผมไปทำงานที่ญี่ปุ่นมาประมาณ2ปีกว่าครับอย่างที่ทุกคนรู้กันอะไรเงี้ยแล้วคนก็ได้มีโอกาสทำงานซีรีส์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ได้ไปถ่ายหนังสั้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็ลองงานกันต่อไปก็อาจจะแปลกๆนิดนึงครับผมเพราะว่ามาเป็นแบบรับบทเป็นตัวร้ายอะไรก็แปลกกันเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ครับคือมันก็แปลกใหม่แบบที่ผมไม่ได้ทำมาก่อนเลยเห็นเลยครับเป็นยังไงบ้างครับก็บันเทิงดีครับตอนแรกไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าด้วยคำที่แบบสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็แบบปกติอยู่แล้วครับก็แบบไม่งงคือเราไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นยังไงอะไรคิดอะไรกันอะไรเงี้ยก็ได้คุยบ้างนิดหน่อยผมก็บอกว่าขำดีอะไรไม่มีอะไรเจมส์จิรายุทธ์ยังบอกอีกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะเตรียมที่จะไปจัดงานแฟนมีตติ้งที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะน่าจะมีโชว์พิเศษไปฝากแฟนๆที่นั่นส่วนเรื่องการที่มาดูแลตนเองเยอะเหมือนที่ผ่านมาไหมมีคนฝากถามตรงนี้มาเจ้าตัวบอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้เป็นเพราะทุกงานเนี่ยทางผู้จัดงานเนี่ยเขาเป็นคนจัดหาให้นะเราไม่ได้ไปขอเหมือนแบบว่าที่จัสตินบีเบอร์ขอไปที่มุมไบนะว่าจะต้องได้มีการ์ดเยอะอันนั้นทางเขาจัดเอง